วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้พบกันเย็นวันเสาร์ที่2มีนาคม2567นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมานและคุณโสภณองค์การนะคะพี่โสสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างชีวิตวันเสาร์ต้นเดือนผมไม่ได้ไปไหนเลยนงแวะไปห้างแถวนี้สักเล็กน้อยโอ้โหหนาแน่นย้ายเสร็จเลยมั้ยใช่ค่ะผมก็แค่รถไปเติมน้ำมันกับรถไปล้างเพื่อรอให้ฝนตกอย่างไรก็แค่หน้าบ้านแค่นี้ก็รถก็เยอะแล้วนะวิ่งกันวิ่งในความมันในอารมณ์เพราะว่าเงินในกระเป๋าเยอะแล้วก็อารมณ์เบิกบานของคนช่วงเสาร์ต้นเดือนทุกคนต่างหาเรื่องมีธุระปะปังไปห้างไปช็อปไปชิมไปนั่นนี่นู่นใช่ไหมก็มีเงินต้องใช้สิครับมีเงินต้องใช้เก็บไว้ก็มีประโยชน์อะไรมีเงินต้องเก็บมาใช้เยอะเกิดไฟดับนี่ปัญหาถอนเงินมาได้ยุ่งนะไม่ยุ่งนะนะเก็บเงินสดไว้เยอะๆหน่อยนึงไฟฟ้าดับเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาจะเบิกเงินไปได้ ATM ดับเนี่ยไม่มีเงินซื้อของอะไรยุ่งนะอันนี้ต้องถอยสร้อยทองคอทองคำไปแลกบะหมี่ร้านสะดวกซื้อเขาก็ไม่ทำให้นะโอ้แต่ว่าคือจะแบบรีบใช้ให้แบบรีบใช้ให้หมดก่อนช่วงเดือนสัปดาห์แรกเลยเหรอคือมันอยู่ในบัญชีไม่ทันค่ำคืนอะไรเงี้ยนะออกหมดคือมีเงินนะยังมีเงินเลยใช้เงินคือเงินเนี่ยมันไม่คือเขาบอกว่าเงินที่มีอยู่ในธนาคารเนี่ยนะค่ะมันไม่ของเราค่ะใช่เป็นของแบงค์ถึงแม้ว่าเราจะไปเอาไปฝากเขาไว้เราคิดว่าเป็นของเราแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของแบงค์นะแล้วสองมันไม่อยู่จริงไม่อยู่จริงถ้าคนสักร้อยคนไปสักพันคนไปเบิกเอาคนละล้านเนี่ยเขาก็มีเงินให้นะใช่แล้วก็ไม่ได้รับประกันได้ว่าเงินนั้นจะปลอดภัยค่ะนะแบงค์ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกเขาเจ๊งอ่ะฮะไม่มีให้มีรัฐบาลก็รับประกันแค่ล้านเดียวค่ะโอ้โหฉะนั้นมีเงินพันล้านก็มาฝังไว้ในตุ่มนี้บ้านใส่นี้ปี๊บในองค์จอกกำแพงฝังไว้ในกำแพงก็ได้นะค่ะเพราะว่าเงินในแบงค์ไม่ใช่เงินของเรานะเขาไปปล่อยกู้เจ๊งก็เราก็ซวยไปนะไปฟ้องร้องเขาบอกไม่มีไม่มีให้ทำไงใช่ไหมแล้วไม่มีเบิกมาก็ไม่มีเงินอ่ะไฟฟ้าดับก็เบิกไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องนี้คงจะไม่ใช่เป็นปัญหาของพวกเราหรือว่าอาจจะนมคนเดียวก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้มีเป็นพันพันล้านมันคนอื่นเขาอ๋อไม่มีเป็นพันล้านนี่เป็นปัญหาคนหลายคนเยอะแยะไปนะใช่ไหมใช่ไหมคุณโสภณอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีทองเป็นกระตักกระตักอะไรอย่างนี้นะคะพี่โสมีเงินขาดไป999กว่าล้านนะแค่นั้นนะ999กว่าล้านเท่านั้นเองร้อยเป็นเสียค่าหักบัญชีอย่างเดียวเอ้าแหมเดี๋ยวคนฟังคุณโสพลแนะนำแบบนี้เดี๋ยวรีบเอาขนตังออกมาใช้เอ้ากันไม่ได้นะอันนี้ถ้าแห่ไปถอนเงินนี่ก็แบงค์เจ๊งนะเจ๊งใช่สิแล้วไม่มีเงินให้ก็มีเงินให้เราด้วยแต่แบงค์ไม่ได้เจ๊งอย่างเดียวไงเราเจ๊งด้วยไงใช่ไปขอเบอร์3,000ล้านเนี่ยเขาก็บุ้ยมาเบอร์อะไร3,000ล้านเนี่ยเอาเงินนี่มาให้แบงค์เงินสดเสียให้มี3,000ล้านเขาเวลาหน่อยเขาเวลาหน่อยนึงเนี่ยค่ะก็ไปเอาที่กองกระสาบมาที่กองกระสาบมาไหนจะได้อยากได้แบงค์พันเงินสดๆสัก3,000ล้านเนี่ยนะค่ะได้ไหมเนี่ยแบงค์เก่าไม่เอาแบงค์ใหม่ไม่มีให้ต้องให้เวลานะคะไหนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดรายการประเด็นพี่โสบอกว่าต้นเดือนนะรีบๆขนตังออกมาใช้นะเลยขอแวะมาเรื่องราคาทองคำหน่อยนะคะวันนี้ราคาทองคำในประเทศนี่ new high นะ all time high อีกแล้วนะพี่โสขาวันนี้พุ่งไป400บาทนะราคาทองแท่งขายออกคือทะลุ 35,000 แล้วนะวันนี้ 35,200 บาทต่อบาททองคำนะเออนี่เพราะว่าราคาทองคำต่างประเทศเมื่อคืนพี่โสพุ่ง41เหรียญ 2% น่ะ
ไปแถวๆกำลังจะ 2,100 เหรียญ นะคะเมื่อคืนปิดที่ 2,095 เหรียญ 70เซนต์ค่ะเพราะว่าตอนช่วงนี้คือมันมีประเด็นว่าดอลลาร์อ่อนแล้วก็เรื่องบอนด์ยิลด์อเมริกาจะปรับลงนะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะมีประธานเฟดไปให้การกับกรรมธิการในสภาดอลลาร์ก็เลยอ่อนลงนะคะเพราะฉะนั้นราคาทองในประเทศก็เลยราคาทองในต่างประเทศก็เลยพุ่งขึ้นไปส่วนทองในบ้านเราเองก็เลยทำ all time high หรือว่าสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่นะคะ 35,200 บาทต่อบาททองคำค่ะก็ได้อันนี้ส่งค่ะต่างประเทศกับขายไหมบาทอ่อนด้วยก็มีคนหาไปขายไหมมีนะแต่ว่านงไม่แน่ใจเยาวราชเป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้เห็นข่าวแต่ก็มีหลายจังหวัดอ่ะมีนักข่าวเข้าไปดูนะคะอย่างเช่นที่ขอนแก่นอย่างเงี้ยก็บอกว่าคนไปแห่ที่ร้านทองกันแบบแน่นร้านเลยนะคะอันนี้แล้วแต่นะพี่โสบางคนเขาก็ไปขายแต่บางคนจะซื้อเพราะว่ากลัวว่าจะซื้อไม่ทันอันนี้ไม่รู้จะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแห่ไปขายเนี่ยแบงค์ร้านทองต้องไปเบิกเงินจากธนาคารมาจ่ายนะปวดหัวอีกเออเนาะใช่ใช่รอให้มันถึง 40,000 แล้วรอให้มัน 40,000 กันเดี๋ยวใส่ก็10ล้อไปขายสักคันนึงเดี๋ยวคันนึงนะขนเต็มคันรถเลยนะใส่ก็10ล้อไปขายสักคันนึงเนี่ยเนาะโอ้นะเห็นแล้วนะคะทองบ้านเราทะลุ 35,000 บาทต่อบาททองคำนะคะคนมีก็มีเท่าหนวดกุ้งก็นอนสะดุ้งเจริญไหวนั่นน่ะค่ะๆนี่แหละนี่แหละนะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเบรกนี้พี่โสภาไปต่างประเทศกันนะคะสำหรับสถานการณ์สงครามอิสราเอลบริเวณกาซาค่ะก็เรื่องของความโหดเหี้ยมคงเดินหน้าต่อไปใช่ไหมครับพี่โสคือเราเปิดรายการมาเนี่ยหัวเราะคิกคักคิกคักกันเนี่ยนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะเรื่องที่เราจะคุยต่อไปเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่โหดเหี้ยมอำมหิตเกินกว่าที่คนจะทำกันได้นะค่ะคือที่ปาเลสไตน์เนี่ยฉนวนกาซาเขาไม่เรียกสงครามเพราะสงครามย่อมมีการสู้รบยิงกันป้องปังป้องปังกองทัพต่างหลายปักหลักยิงกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่การสงครามอันนี้นี่เป็นการฆ่าฝ่ายเดียวฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งสารโลกก็ว่าแล้วในเดือนที่แล้วว่านี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยกองทัพอิสราเอลกระทำกับชาวปาเลสไตน์ค่ะเมื่อวานก็พูดไปทีเมื่อเช้าก็พูดไปทีรายการวิวเมื่อวานก็พูดไปทีแล้วกับรายการที่คุณเกียรติบอกว่าเมื่อวานมันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมีรถบรรทุกแป้งเนี่ยแป้งที่ใช้ทำโรตีเนี่ยกับน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นยังชีพต่างๆ31คันเข้าไปในฉนวนกาซาเพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชากรที่หิวโหยในด้านตอนเหนือของฉนวนกาซานะครับในย่านที่เขาเรียกเป็นย่านที่ชุมชนของกาซาทางตอนเหนือแล้วก็ทางอิสราเอลก็ผ่านมันก็มีการตรวจสอบโดยทางอิสราเอลนะครับพอรถไปถึงแล้วเนี่ยก็มีชาวปาเลสไตน์ซึ่งหิวโหยอดอยากมาเป็นเดือนๆเลยนะครับมาแห่รุมร้อมเพื่อจะเอาเงินจะเอาแป้งเอาอาหารต่างๆสิ่งของจำเป็นเนี่ยตามภาพที่เราเห็นนี่ก็เหมือนกับมดดำเมื่อวานเราก็โชยทิ้งแล้วเหมือนกับมดดำเนี่ยอยู่ข้างบนเหมือนมดดำเหมือนมดงามเนี่ยนะมาตอมอะไรสักอย่างนึงนะแต่นี่คือชาวปาเลสไตน์ที่หิวโหยไม่ได้รับอาหารมาเป็นเดือนแล้วนะไม่น้ำทั้งเครื่องดื่มทั้งยาสารพัดอย่างเนี่ยย่านนี้เขาเรียกย่านฮารุนอาราชิดถนนย่านฮารุนอาราชิดในกาซาตอนเหนือทีนี้เมื่อวันจันทร์เนี่ยรถเข้าไป20คันทีแล้วเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเข้าไป31คันทีนี้เมื่อรถเข้าไปถึงแล้วเนี่ยนะคนปาเลสไตน์เนี่ยที่หิวโหยก็ไปรุมร้อมก็ไปเอาถุงแป้งเอาสิ่งของจำเป็นที่เขาจะไปยังชีพเนี่ยนะคือไม่เข้าคิวไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยทางอิสราเอลก็บอกว่าเขาเปิดฉากยิงเลยยิงกราดยิงกราดยิงชาวปาเลสไตน์ก็แตกคือกันหลบไปพอหยุดยิงปุ๊บก็กลับมาใหม่
กองร้อยทหารสุขานี่ยิงกระหน่ำทั้งยิงทั้งสารพัดอาวุธสารพัดเลยยิงแล้วเอารถถังบุกเข้าไปแล้วก็ทับศพทับร่างผู้บาดเจ็บเนี่ยกวนครางเลยนะทหารอิสราเอลอ้างว่าฝ่ายคนที่บุกเข้ามาจะมาทำร้ายซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเข้ามาล้อมที่รถเขาไม่ได้ไปหาทหารอิสราเอลแล้วทหารอิสราเอลก็ทั้งหน่วยสไนเปอร์ก็ซุ่มยิงผู้สื่อข่าวซุ่มยิงเจ้าหน้าที่นะที่ปล่อยคอยดูแลทั้งกราดยิงทั้งสารพัดอย่างเลยมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนับวันนี้ได้110รายนะทั้งเสียชีวิตแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอัลชีฟาซึ่งมีอุปกรณ์ไม่พร้อมเพราะว่าถูกอิสราเอลทำลายไปแล้วยอดผู้บาดเจ็บ700กว่ารายนะค่ะนี่เป็นความอมหิตเลือดเย็นที่สุดของกองทัพยูกองทัพอิสราเอลที่เข็นฆ่าชาวบ้านที่หิวโหยอดอยากเนี่ยนะแล้วก็ไม่คำนึงถึงว่าคนนั้นเป็นคนเพราะอิสราเอลมองว่าพวกนี้เป็นต่ำกว่าชั้นกว่าคนทหาร IDF หรือว่ากองกำลังป้องกันตัวเองของอิสราเอลเนี่ยมันมี2ประเภทประเภทแรกคือฐานประจำการมีแสนกว่าคนแล้วประเทศที่กองหนุนกองระดมกองหนุนนี่อาสาเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้ฝ่ายแรกดูจะมีระเบียบวินัยแต่ฝ่ายข้างหลังเนี่ยเป็นพวกที่กองหนุนไม่มีระเบียบวินัยเหมือนกับทำงานธรรมดาแล้วก็หนุนมาเป็นทหารพวกนี้จะย่อเย้ยศพทำลายข่มขืนชาวบ้านแล้วก็ทำลายทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยนะฉีรถอะไรต่างๆนานาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือพวกนี้ไร้ระเบียบวินัยนี่คือคนอิสราเอลที่กระทำต่อชาวปาเลสไตน์ยอดผู้เสียชีวิตโดยรวมวันนี้ 31,000 กว่ารายนะบาดเจ็บ 71,000 กว่ารายก็เท่ากับแสนหนึ่งอ่ะแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งทั้งที่วันที่7ตุลาคมปีที่แล้วนั่นแหละกองกำลังฮามาสบุกเข้าไปฆ่าชาวอิสราเอลไปประมาณ1,140นายแต่วันนี้อิสราเอลจัดการกับฆ่าปาเลสไตน์ 100,000 กว่าคนตาย 31,000 บาดเจ็บ 70,000 กว่าราย 11,000 คน 12,000 คนเป็นเด็กอีกเกือบหมื่นคนเป็นผู้หญิงนะแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีการประนามสารพัดอย่างโดยหลายประเทศมันจะเป็นเลขาธิการสหประชาชาติโจเซฟบอร์เรลของประธานกรรมการฝ่ายการต่างประเทศของประชาคมยุโรปฝรั่งเศสตุรกีโคลอมเบียอิตาลีกาตาร์จีนออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียและก็จอร์แดนแต่ไม่มีเสียงประนามจากอเมริกาและก็อังกฤษค่ะนะแล้วก็โจไบเดนก็แสดงความเอ๋อมาด้วยการไปนั่งให้สัมภาษณ์กับโจเจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีบอกว่าสหรัฐกำลังจะประสานงานกับจอร์แดนเพื่อส่งเครื่องบินไปทิ้งอาหารให้กับยูเครนคือความเอ๋อของโจไบเดนเนี่ยนะจะประสานกับจอร์แดนเพื่อไปทิ้งยูเครนเนี่ยตอนหลังมาแก้ตัวบอกอ๋อลืมไปเป็นกาซาเป็นกาซาเป็นปาเลสไตน์เป็นกาซาคือจนไม่รู้จะทำไงเมื่อ2-3วันก่อนเข้าไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าไบเดนสุขภาพดีถึงแม้ผู้ชราจริงแต่ไม่ได้ตรวจสอบขีดความสามารถในการรับรู้นะไอชองเปียโคศกผิวสีหมึกของนักข่าวก็บอกว่าไม่จำเป็นที่โจไบเดนจะต้องตรวจสอบขีดความสามารถในการรับรู้ตัวสอบไปก็เจอที่ว่าที่เพราะว่าปั๊มปั๊มเผลอมานานแล้วหลายรอบแล้วนะแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าความโหดร้ายครั้งนี้เนี่ยโจไปได้ไปจะทิ้งอาหารให้กับชาวปาเลสไตน์แอร์ดรอปเลยนะคือทำไมไม่บอกให้อิสราเอลหยุดยิงพอคนนี้เขายื่นยติให้กับสหประชาชาติให้หยุดยิงสหรัฐอเมริกาก็คัดค้านวีโต้แล้วก็ส่งอาวุธให้กับอิสราเอลฆ่าชาวปาเลสไตน์ทุกวันนะเลือดเย็นอมหิตสุดยอดก็คือฐานอิสราเอลแล้วก็เนทันยาฮูวันนี้เขาก็บอกยอมรับกันบอกว่าเนทันยาฮูทำสงครามเพื่อรักษาตัวเองให้รอดจากคดีให้รอดจากการหลุดจากอำนาจพอหากว่าสงครามหยุดยิงเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วเนี่ยก็มีโอกาสโดนปลดเพราะว่าทำผิดพลาดในวันที่7ตุลาคมและ2มีคดีอาญา3คดีรออยู่เพื่อจะเอาอิสราเอลเข้าเนทันยาฮูเข้าคุกเพราะว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันเอาเงินหลวงไปใช้กับครอบครัวนะปนเปื้อเลี้ยงดูซื้ออาหารแพงๆไปปนโปรเมียตัวเองในบ้านคดีคาอยู่ฉะนั้นเนี่ยจะต้องฆ่าชาวปาเลสไตน์เพื่อยื้อสงครามให้นานเพื่อตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไ
และรอดจากคดีอาญาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยปฏิกิริยาจากทั่วโลกเนี่ยแรงมากส.ส.กว่า200คนในหลายประเทศนะไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษออสเตรเลียในยุโรปในหลายประเทศเนี่ยเข้าชื่อกันบอกว่าขอให้งดส่งอาวุธเข้าไปอิสราเอลงดขายอาวุธอิสราเอลแต่มีความหมายอะไรเพราะว่าอเมริกาเป็นผู้ที่ส่งอาวุธให้อิสราเอลโดยตลอดวันละ 2-3 เที่ยวบินปากว่าตาขยิบพฤษภาคมมือโจไบเดนเปื้อนเลือดตั้งแต่หนุ่มจนแก่นะค่ะโจตั้มไบเดนเนี่ยนะเปื้อนเลือดจนหนุ่มจนแก่แล้วก็ยังอาคนก็เลยกลัวบอกว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันกดปุ่มนิวเคลียร์ทำไงความโจไบเดนเนี่ยนะค่ะเขาถึงกลัวบอกว่าตอนนี้แม้กระทั่งทักเกอร์คาร์ลสันก็บอกไอ้เจอโรบินทรัมป์บอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยไม่มีนะไม่มีประธานดีมา3ปีครึ่งแล้วอืมค่ะเพราะมีก็เหมือนไม่มีความความตั้มบ่ายของโจไบเดนเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารู้กันทั่วแต่ว่าเดโมแครตก็รู้จะทำยังไงค่ะมีทางเดียวก็คือปล่อยให้เป็นถึงเครื่องวันเลือกตั้งจะปล่อยให้กัมราแฮร์ริสขึ้นมาเป็นแทนก็ลำบากอีกเพราะเธอก็ไม่ใช่คนที่ฉลาดนะก็ยังมีปัญหาเหมือนกับสปีริโออักนิวส์ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีสมัยริชาร์ดนิกสันเนี่ยนิกสันสั่งหน่วยราชการรับไปเลยบริการเลยถ้าว่ากูเป็นอะไรไปนะมึงยิงสปีริโออักนิวส์ตายเลย คือไม่อย่างนั้นให้คนโง่มาเป็นประธานาธิบดีรับดีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันแคมเมอรอน แฮร์ริสเนี่ยก็ทุกคนก็บอกเธอนั้นไม่ฉลาดท่าทีตอนแรกท่าทีทีเหลวแต่อันนี้ก็ทำไงได้ระหว่างเอ๋กับอะไรเนี่ยเอ๋กับทึมเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยทำยังไงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอิสราเอลเสียหายมากคือพี่อิสราเอลเสียหายมากประชาชาวปาเลสไตน์เนี่ยเสียชีวิตไป116รายณวันนี้วันเมื่อในกรณีนั้นแต่วันนี้เสียชีวิตไปเกือบ80รายค่าใหม่นะคืออิสราเอลจะค่ารายวันไงวันละ150บ้าง200บ้างแล้วแต่เหตุการณ์จะทำอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันพฤหัสไม่ทำให้อิสราเอลเนี่ยหยุดยั้งการสังหารชาวปาเลสไตน์ที่สังหารได้เพราะว่าโจไบเดนยังส่งให้อาวุธให้อิสราเอลฆ่าทุกวันฆ่าอยู่ส่งอาวุธวันไหนก็จบวันนั้นอิสราเอลไม่มีทางที่ทำอะไรแต่ว่าอิสราเอลมีความจำเป็นเพราะว่าตัวเองคุมอเมริกาอยู่ยิวคุมรัฐบาลอเมริกันอยู่แล้วเราบอกแล้วว่ายิวคุมธนาคารกลางของสหรัฐของอังกฤษและหลายแบงค์ของยุโรปเนี่ยยิวคุมอยู่ยิวคุมบริษัทน้ำมันของอเมริกานะยิวคุมกิจการต่างๆธนาคารไม่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะใหญ่ๆของอเมริกายิวคุมหมดวันที่ธนกิจของใหญ่ของอเมริกายิวคุมหมดยิวคุมสภาคองเกรสวันนี้เนี่ยมีส.ส.เข้าชื่อ200คนเนี่ยนะที่ว่าเนี่ยนะเรียกร้องให้อิสราเอลเนี่ยให้เรียกให้แบนส่งอาวุธให้อิสราเอลนะสภาคองเกรสของอเมริกันเนี่ยมีส.ส. 200กว่าคนนะและ300กว่าคนนะแล้วก็มีวุฒิสมาชิกนะ100คนนะมีคนที่เซ็นชื่อนะคือเป็นส.ส.ที่มีเชื้อสายปาเลสไตน์คนนั้นที่เซ็นฝรั่งขาวๆไม่มีใครเซ็นสักคนหนึ่งเพราะว่า1อยู่ใต้อำนาจของยิว1เดียวในสภาคองเกรสของสหรัฐกับวุฒิสมาชิกของสหรัฐหนึ่งเดียวคือส.ส.มีที่มีเชื้อสายปาเลสไตน์ที่เซ็นก็รวมด้วยส.ส.จาก10กว่าประเทศนะ200กว่าคนค่ะเนี่ยก็แต่ว่าอิสราเอลไม่สำนึกตอนแรกอ้างว่าเป็นการเหยียบกันตายแต่เจ้าที่สหประชาชาติบอกว่าวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยแผลเกิดจากกระสุนปืนอิสราเอลโกหกตลอดเป็นรัฐที่ชั่วร้ายมากถือเป็นรัฐที่ก่อการร้ายตอนนี้ก็ถือว่าอิสราเอลเป็นประเทศของการก่อการร้ายเป็นรัฐก่อการร้ายและอเมริกาให้การสนับสนุนอยู่เลือดเย็นและมีดกันทั้งคู่นะรัฐบาลอเมริกันเนี่ยสนับสนุนให้อิสราเอลฆ่าคนให้รัฐบาลอิสราเอลฆ่าคนก่อให้อิสราเอลฆ่าชาวปาเลสไตน์แล้วก็มีผู้หญิงชาวยิวนะอิสราเอลบอกว่าเรากำลังจะบุกเราจะเข้าไปสร้างรกรากในปากาซาเพราะที่เป็นเป้าหมายของเราในการที่การเคลียร์ชาวปาเลสไตน์พ้นจากกาซาทุกที่ก็บอมจนกระทั่งไม่เหลือแล้วนะแล้วจะให้ชาวยิวไปอยู่ในอาศัยในเชิงกาซาแทนนี่คือความอมหิตเลือดเย็นของกองทัพยิวกองทัพอิสราเอล
นะแม้กระทั่งยิวในประเทศอื่นยังประณามนะแล้ววันนี้ก็ชาวยิวในอิสราเอลก็เดินขบวนเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกันแต่ไม่ได้เรียกร้องให้มีการหยุดยิงยิว 70-80% ในประเทศอิสราเอลเนี่ยสนับสนุนให้มีการให้ทำสงครามกับกลุ่มฮามาสแต่นี่ไม่ใช่การทำสงครามนี่เป็นการฆ่าล้างของการกระทำฝ่ายเดียวโดยการที่ระเบิดทลายราบเป็นเรียกว่าพินาศย่อยยับไม่เหลืออะไรเลยโรงพยาบาลทุกแห่งตอนนี้คนป่วยก็ไม่รู้จะรักษายังไงพิการบาดเจ็บไม่ต้องพูดปล่อยตายไปพอโรงพยาบาลทุกแห่งถูกทำลายรีเซิร์ฟหมดแล้วจะทำคลอดก็ไม่ได้คือเขาบอกว่าตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาจะเป็นสงครามเวียดนามอิรักเนี่ยแต่ไม่มีอะไรที่โหดเหี้ยมมากกว่ากองทัพอิสราเอลที่ทำกับชาวปาเลสไตน์ขนาดนี้ค่ะเนาะก็เพราะว่าภาพมันชัดเจนมากนะคะว่าคือมันเกินสิ่งที่เกินคำว่าสงครามไปไกลมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นภาพก็คือว่าถึงขั้นว่ายิงคนที่กำลังรุมขอรับความช่วยเหลือไปรุมรถบรรทุกก็อันเพื่อทุกอาหารอาหารเข้ามาคนก็จะไปเอาอาหารที่นั่นปรากฏว่าโดนแทงไปโดนยิงแล้วแถมยังรถบรรทุกก็ยังเหยียบแล้วก็ทับซ้ำลงไปอีกนะคะคือมันเป็นภาพที่เรียกได้ว่ามันตั้งใจอ่ะเหมือนมันจงใจแต่ว่าทางกองทัพอิสราเอลเองเนี่ยก็อ้างบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะคือมันเป็นการเบียดเสียดแย่งกันนะคะกรูกันเข้าไปล้อมรถบรรทุก38คันที่ว่าเนี่ยจนทำให้เกิดการเหยียบกันตายโอ้โหมันแบบอีกเรื่องนึงกลายเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะพี่โสนี่คือเขาเรียกว่าอะไรดีนิสัยแบบยิวเนาะเขาบอกว่าจนทำให้เกิดการเหยียบกันตายแล้วก็บาดเจ็บนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางคนเนี่ยก็ถูกรถบรรทุกทับตายเพราะบอกว่ากรูแล้วก็แย่งกันรถถังทับเอารถถังบุกเข้าไปบทขยี้ซากศพและคนที่บาดเจ็บรถถังเขาอิสราเอลบุกเข้าไปแทนภายหลังเพื่อควบคุมอ้างว่าควบคุมสถานการณ์นี่คือความอำมหิตเลือดเย็นของกองทัพยิวนะพิโสนะค่ะเนาะอ่ะส่วนถ้าเกิดว่ามีท่าทีเรียกร้องให้ประณามหรือว่าตรวจสอบอะไรนะคะก็ไม่ได้มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากทางอิสราเอลนะคะก็ยังคงทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันนะคะก็มีท่าทีจากทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุโรปหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีนะแบบอกนะก็โพสต์ใน X รวมไปถึงรัฐมนตรีฝรั่งเศสนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสก็เรียกร้องว่าให้ตรวจสอบหาความจริงนะคะแต่ใดๆก็คือว่าไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการกระทําของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์ได้นะซึ่งก็เหตุการณ์เข็นฆ่าผู้คนหรือว่าการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นี้ก็ดำเนินมาหลายเดือนแล้วนะพี่โสแล้วการกระทำก็คือว่าโหดเหี้ยมขึ้นเรื่อยๆอ่ะคือไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าเป็นคนบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรเป็นผู้หญิงเด็กหรืออะไรอย่างไรก็สามารถโดนฆ่าได้หมดเลยนะคะก็นี่เป็นแผนส่วนตัวของเนทันยาฮูที่ต้องการอยู่ในอำนาจแล้วก็ยื้อเวลาที่ตัวเองต้องติดคุกให้นานที่สุดไงและเข้าทางรัฐมนตรีความมั่นคงสโมทริชรัฐมนตรีคลังเนี่ยเบนกวีเนี่ยผู้นิสัยเหี่ยวที่ต้องการจะฆ่าแล้วก็การไอ้การร้องรัฐมนตรีการร้องของกลาโหมของยิวด้วย4คนนี่คือสายเหี่ยวที่ต้องการจะเข็นฆ่าชาวปาเลสไตน์แล้วก็เพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปถ้าว่ามีการปรับเลือกตั้งเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยกลุ่มนี้ก็มีโอกาสพ่ายแพ้แล้วก็แน่นอนละไม่มีรัฐบาลไหนเป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์ไม่มีรัฐบาลยิวอันไหนก็อิสราเอลเป็นมิตรกับชาวปาเลสไตน์และไม่ต้องการให้มี2รัฐนะค่ะคืออเมริกาเนี่ยหนุนอิสราเอลให้ฆ่าชาวปาเลสไตน์แน่นอนผู้นำสหรัฐนักการเมืองสหรัฐชัดเจนค่ะไม่ต้องการให้มีการหยุดยิงมือถือสากปากถือศีลแต่ตอนนี้เนี่ยคนการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโจไบเดนจะรับการบทเรียนอย่างแรงว่าชุมชนชาวอาหรับชาวปาเลสไตน์และรวมทั้งชนชุมอื่นๆนะในบางพื้นที่เพราะในรัฐมิชิแกนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เลือกโจไบเดนนะไม่เอาละแม้ทั้งเป็นเดโมแครตเขาบอกเขาไม่เลือกโจไบเดนเพราะเห็นชัดเจนเลยว่าคืออายุ81ปีแล้วเนี่ยละอ้ําอ้ําเบ๋อปั๊มปะเบ๋อเป๋ออย่างนี้เขาไม่รู้จะเลือกไปทำไมไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรมที่
ให้ท้ายอิสราเอลในการสังหารคนเป็นผักปลาอย่างนี้นะค่ะใช่โอ้พี่โสสัปดาห์หน้าจะมีซูเปอร์ทิวส์เดย์เนาะวันที่5วันที่5มีนาคมนะคะซูเปอร์ทิวส์เดย์เลือกตั้งล่วงหน้าในหลายรัฐอะประมาณ20กว่าแห่งอะที่อเมริกานะคะเขานี่ไงทำไอ้ไฮมารีเขาอะไฮมารีใช่แล้วก็ทดลองว่าใครจะมาใครจะมาคือตอนนี้เนี่ยเดโมแครตมันก็มีโจไบเดนคนเดียวไม่มีตัวเลือกอื่นอันนี้ก็จะก็ต้องเอาโจไบเดนคือตอนนี้เหมือนกับการยอมรับแล้วว่ามันยังไงก็ไม่มีตัวอื่นขึ้นมาแทนได้ใช่ก็ต้องเป็นโจไบเดนใช่ไหมคือถ้าว่าคุณเอาคนอื่นขึ้นมาตอนนี้มันก็สายกันไปแล้วเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่พฤศจิกายนส่วนทรัมป์นั่นก็แน่นอนแหละคะแนนนำเรียกมาถ้าก็มี 3-4 รัฐแล้วล่าสุดอิลลินอยเนี่ยห้ามทรัมป์อิลลินอยเป็นรัฐที่ลงเป็นตัดสิทธิ์ใช่ใช่ตัดสิทธิ์ทรัมป์นะแล้วก็คดีทรัมป์ก็รออยู่เนี่ยคืออเมริกาตอนนี้ไม่รู้จะไม่รู้จะเอายังไงกับเป็นกับสภาวะผู้นำที่มาเนี่ยทรัมป์มาก็อิสราเอลก็ไม่ดีขึ้นเพราะว่าทรัมป์ก็มีลูกเขยเป็นยิวลูกสาวกลายเป็นยิวไปแล้วนะค่ะค่ะนะเอาล่ะพี่โสเดี๋ยวเราโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ที่อาจจะเป็นทางเลือกแต่คนจะเลือกเปล่าล่ะโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ก็เสียงแผ่วห้าพูดก็ฟังก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะอันนี้ที่มีนโยบายอาจจะดีหน่อยอาจจะดูเป็นคนดีนะดูว่าดีกว่าสองคนที่แน่นอนแต่คนมันจะเลือกไหมเพราะมันต้องเลือกตามพรรคไงไม่เดียวกันก็ริพาริกันมีแค่นี้ถ้าลงไปอิสระก็ลำบากส่วนโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์ก็โดยครอบครัวแล้วก็เป็นเดโมแครตพออยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์ใช่ไหมเคนเนดีตัวเคนเนดีตัวลุงก็เป็นเดโมแครตอยู่แล้วค่ะเป็นประธานาธิบดีในวัย43ปีตายแต่อายุ46ปีถือว่าหนุ่มมากนะครึ่งหนึ่งโจไบเดนอ่ะโอ้โหค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันเรื่องในประเทศนะคะครับ